วัสดีค่ะรายการ Mom Issue ค่ะดอยสุชาดาบรรณาธิการค่ะวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คงสังเกตว่าเอ๊ะ Mom Issue หายไปไหนหลายสัปดาห์นะเจอแต่หน้าแม่ดอยอยู่ในรายการ The Expert Talk นะคะวันนี้เรากลับมาแล้วค่ะต้องบอกว่าที่เราหายไปเพราะว่าสถานการณ์โควิดจริงๆค่ะวันนี้ป้าปอยกลับมาแล้วเดี๋ยวป้าปอยจะมาเล่าว่าเจ้าโควิดนั้นมันทำให้ป้าปอยหายไปไหนหายไปอย่างไรเชิญป้าปอยเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วใช้คำว่ากลับมาแล้วแล้วก็กลับมากับอาการที่ดีขึ้นที่หายไปเนื่องจากว่าบอกเลยว่าป้าปอยติดโควิดเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ติดทางบ้านเลย EP เนี้ยเราก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงจากตัวเองนะเพราะว่าป้าปอยคิดว่ามีหลายประสบการณ์จากทุกคนนะคะมาแชร์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำอะไรบ้างแล้วหลังจากนี้เราจะต้องทำอะไรนะคะหรือมีประเด็นอะไรที่น่าจะเกี่ยวกับครอบครัวแล้วแนะนำทุกคนได้ใช่เพื่อที่เราจะได้รู้กันเลยตอนนี้เพราะว่าเอาแทนตัวเองเหมือนกันพอเพื่อนไลน์มาในกลุ่มก็บอกว่าแกฉันติดโควิดก็เลยแบบไหนเหล่ามาซิเรื่องมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆทำไมไปติดได้ได้มาให้ฟังก่อนก็คือว่าตรวจพบเชื้อวันที่15ค่ะแล้วก็ทันทีที่ตรวจพบเชื้อแล้วก็แจ้งไทม์ไลน์ทุกคนเลยรวมถึงที่ออฟฟิศเราด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนั้นอะบังเอิญมันจะมีความประจวบเหมาะที่ดวงสมพงกันเราไปเจอกันวันหนึ่งถูกไหมแม่ดอยใช่ก็คือปกติอะออฟฟิศที่รักลูกอะค่ะเราเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่แล้วตั้งแต่มีสถานการณ์เนี้ยค่ะเรามีมาตรการการเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่แล้วทุกครั้งแต่มันก็จะมีช่วงที่อย่างที่บอกเนาะในการทำงานก็จะต้องมีประเด็นที่เราต้องประชุมกันในเรื่องเซนซิทีฟค่ะเราก็มีวันหนึ่งที่เรามาประชุมกันที่ออฟฟิศสักประมาณแบบไม่เต็มวันนะเพื่อมาอัปเดตสถานการณ์อะไรปรากฏว่ามันไปตรงอยู่กับไทม์ไลน์ของป้าปอยพอดีแล้วทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสงสัยว่าอ้าวแล้วยังไงอ่ะติดหรือเปล่าคำถามที่พอเราได้อ่านไลน์ปุ๊บติดหรือเปล่าสิ่งที่ดอยทำเลยก็คือแจ้งเจ้าหมิงคุยกับลูกก่อนคุยแล้วคุยกับสามีว่าเออเนี่ยมันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เราทำคือเราแยกห้องนอนค่ะเราก็กินของเราเองคือทำอะไรด้วยตัวเองจนให้ครบไทม์ไลน์นั้นเลยจริงๆคือเรานับจากวันนับจากวันที่เจอป้าปอยวันแรกที่เราไปประชุมเราก็นับไปเลย14วันเราก็สังเกตโดยเฉพาะช่วง5วันที่เราเจอเฮ้ยเรามีอาการป่าวเราไม่มีอาการแล้วก็จนครบ14วันที่เราใช้ชีวิตอยู่ในห้องคือแบบก็แยกตัวเองอ่ะซึ่งแบบว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องคอนเซิร์นจริงๆนะบอกว่าจากสถานที่การติดตอนนี้คือจากเพื่อนจากญาติที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะเนาะประมาณนี้แต่จริงๆแล้ววันที่เรามาออฟฟิศต้องบอกท่านผู้ฟังผู้ชมก่อนว่าออฟฟิศเราเข้มงวดมากก็คือว่าดันมากจริงๆคือก่อนขึ้นบันไดด้านหน้ามีสเปรย์ฉีดให้ด้วยก่อนนะคะขึ้นมาวัดอุณหภูมิแอลกอฮอล์เจลเนี่ยหรือแอลกอฮอล์สเปรย์จะอยู่ทุกจุดที่คุณสามารถไปยืนดรอปตัวได้คือมีแบบนั้นจริงๆแล้วถ้าจำไม่ผิดช่วงที่วันที่เราประชุมเราใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วนั่งห่างกันแบบตามนโยบายตามไปใดเลยแล้วก็ประชุมที่แม่ดอยบอกก็คือเอาไว้อะไว้ปุ๊บก็กลับได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดว่าเราเองเราก็รู้สึกกังวลเพื่อนนะคือแบบอุ้ยทำให้แบบคนในห้องประชุมอีก9ชีวิตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรวมถึงคนที่เอ๊ะวันนั้นมีใครไปบ้างเราก็มีความกังวลมีความห่วงใยมีความรู้สึกแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเราเอามาติดเพื่อนหรือเปล่าแต่ทุกคนแบบสบายดีแล้วก็อุ่นใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยย้อนไทม์ไลน์ดูจริงๆอ่ะก็จะมีคำถามขึ้นมาอ้าวเราไปติดได้ยังไงถูกไหมคะเพราะว่าตัวปอยเองอ่ะค่อนข้างเข้มงวดกับตัวเองเรื่องนี้เหมือนกันเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยพ่อคุณแม่สูงอายุนะคะเราก็ไล่ดูไทม์ไลน์ตัวเองเนื่องจากว่าเราพยายามจะไม่ออกนอกทางเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าป้าปอยเนี่ยโดยสารรถสาธารณะก็เลยคิดว่าน่าจะติดจากช่วงเวลานั้นที่เดินทางรถสาธารณะพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณห้ามเดินทางนะอ้าวไม่ใช่ถูกนะแม่ดอยเราต้องบอกก่อนว่าถ้าคนมีธุระยังต้องออกจากบ้านยังต้องใช้รถสาธารณะออกได้ค่ะเหมือนเดิมเพราะว่าคุยกับคุณหมอบอกออกได้คือแบบอย่าไปโทษตรงนั้นตรงนี้เพราะเชื้อโรคอ่ะมันระบาดในแบบที่เรามองไม่เห็นไงมันอยู่ทุกที่มันอยู่ทุกที่นี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะถือคติว่าแก้เขาไม่ได้ก็แก้ที่เราคือเราแก้เชื้อโรคไม่ได้อ่ะแก้ที่เราก็คือว่าคือเวลานั่งรถสาธารณะเราอาจจะเปลี่ยนจากการจับนู่นจับนี่วางแขนเนี้ยเป็นแบบท่าผีเสื้อไปเลยค่ะ
เอามือประสานกันที่อกเองไงเก็บตัวเองแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นรถอาจฉีดสเปรย์ซะหน่อยเท้ามืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกลัวว่าคนข้างๆหรือคนขับรถหรือใครอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มากไปหรือเปล่าคือกันไว้ดีกว่าแกเนาะไงค่ะหรือว่าเวลาจะลงอะไรทิชชู่ผ้าใดๆที่เราใช้เราอาจจะมีของส่วนตัวอย่างเงี้ยเพื่อที่จะดูแลก็คิดว่าน่าจะติดจากตรงนี้แหละแม่ดอยทีนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่น่าชวนที่ต้องบอกว่าที่ว่าปล่อยเล่าให้เราฟังคือไม่คิดว่าตัวเองเป็นใช่ไหมเพราะเราดูแลดีตลอดเพราะมันเป็นช่วงจังหวะที่เราได้รับวัคซีนกันพอดีเราก็ทยอยกันฉีดวัคซีนแล้วเราก็จะมีการอัปเดตว่าฉีดแล้วเป็นไข้นะจ๊ะอันนี้คุณพ่อคุณแม่รู้อยู่แล้วแล้ววัคซีนที่เราได้รับผลข้างเคียงก็คือเป็นไข้1ถึง2วันอีกวันนึงคุณก็จะดีขึ้นซึ่งในไทม์ไลน์ป้าปอยนั้นมันมีอยู่1วันที่ไปรับวัคซีนใช่ไหมก็เลยคิดว่าตัวเองมันเป็นไม่คุณคือจะขอดมากเพราะว่าในไทม์ไลน์นั้นน่ะเพราะวันเราตรวจเจอวันที่15แล้วเพิ่งวันที่12เนี่ยเป็นคิวที่เราได้รับวัคซีนที่เราจองไว้นะคะนี่เราก็ไปฉีดทีนี้ก่อนฉีดแน่นอนกระบวนการมันมีอยู่แล้วเขาจะวัดไข้เขาจะใดๆก็แล้วแต่กลายเป็นว่าตอนที่วัดไข้อะค่ะมันก็จะสูงกว่าปกตินิดนึงแต่เขาก็บอกว่าฉีดได้ฉีดเลยแต่ว่าอันนี้เราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในเกณฑ์เพราะว่าคนที่พิจารณาให้เราฉีดเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลนี่แหละคือเขานั่งอยู่นะคะเพราะว่าเราเองเราก็คอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกมั่นใจตรงๆก็เลยว่ามั่นใจอ่ะเราก็ไปฉีดนะคะเพราะว่าไข้มันนิดเดียวหรือแทบจะไม่มีเลยแหละทีนี้พอฉีดปุ๊บป้าบอยได้ฉีดตอนบ่ายโมงบ่ายสี่ไข้ขึ้น39คือถือว่าสูงมากแล้วไข้ขึ้นอยู่อย่างนี้3วันกำลังจะก้าวเข้าสู่วันที่4เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเหมือนประมาณว่าเอ๊ะแพ้หรือเปล่าหรือว่าไข้เหลือละ5ก็เลยจะไปตรวจไปไม่เลยไม่จ่าแหละคือไปตรวจเลยเพื่อที่ถ้าสมมุติเป็นไข้แล้วแพ้วัคซีนเหมือนแพ้แล้วเป็นไข้หนักจริงๆเนี่ยแต่เราจะได้แอดมิดหน่อยให้น้ำเกลือหน่อยถ้าเรารู้สึกเพลียละเริ่มรู้สึกเพลียเริ่มรู้สึกเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ไข้เราสูงเขาก็จะแยกเราไปตรวจอีกที่นึงเพราะว่าด้วยความเนาะต้องมีการแยกแบบโรงพยาบาลมีการแยกนะคะอ่ะให้เราไปอีกที่นึงตรวจไปตรวจมาอ่ะจะขอแอดมิดใช่ไหมคุณปอยอ่ะไม่ติดแต่เดี๋ยวขอป้ายนิดนึงดูซิว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแล้วก็แจ็คพอตเลยแม่ดอยทีนี้ถามเผื่อคุณพ่อคุณแม่สมมติเราเป็นไข้ปกติเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอะไรเงี้ยที่โรงพยาบาลอ่ะเขาจะมีพื้นที่ใช่ไหมเขาจะถามเราก่อนเขาจะซักประวัติอะไรเราเบื้องต้นไหมป้าปอยจะซักประวัติเรื่องไข้ก่อนอย่างเช่นเอ้ยคุณเป็นไข้ใช่ไหมวัดไข้เท่าไหร่ก็จะมีเกณฑ์เลยว่าเฮ้ยไข้แบบเนี้ยเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคือโควิดถูกไหมให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีความเสี่ยงค่ะแล้วก็พอมีความเสี่ยงปุ๊บเขาก็จะแยกเราออกไปในอีกห้องนึงเหมือนพื้นที่นึงนะคะว่าไปตรวจอย่างป้าปอยเนี่ยจะไปตรวจในส่วนที่เป็นทรวงอกเป็นศูนย์ทรวงอกขึ้นมาเลยแต่ไม่ใช่ศูนย์ทรวงอกของโรงพยาบาลนะแยกออกมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าจะประเมินพร้อมกับเรื่องอาการไอไหมหอบไหมเหนื่อยไหมด้วยถึงแม้เราจะไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรืออะไรแต่ก็จะมีการวัดเบื้องต้นว่าไข้สูงแต่ก็ต้องสวอปเราพอสวอปแล้วผลออกมาว่าเป็นโควิดแจ็คพอตเลยแม่ดอยตกใจแต่ไม่ตระหนกเพราะเราเป็นคนรู้สึกว่าตอนนี้เชื้อมันระบาดแล้วเราก็ระวังตัวดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายมันก็ติดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องพยายามหาวิธีรักษานั่นแหละก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ตระหนกมากคือเหตุผลที่อ่ะแจ้งไลน์กรุ๊ปโทรบอกพ่อบอกแม่ว่าไปตรวจนะที่โรงพยาบาลลงทะเบียนตรงไหนอ่ะเราก็จะเป็นโฟลว์ไปอย่างเงี้ยค่ะแม่ดอยเราเองเราก็หาโรงพยาบาลด้วยป้าปอยอ่ะโชคดีตรงที่ในช่วงที่ก่อนหน้านี้ยังมีโรงพยาบาลที่จะพอรับคนไข้ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ๆพอป้าปอยได้แอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้างโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเริ่มหายากมากในช่วงนั้นเตียงหายากมากต้องบอกก่อนแล้วก็อันนี้ขออนุญาตเรียนตามตรงเนื่องจากว่าป้าปอยมีประกันถูกไหมคะประกันสุขภาพประกันใดๆด้วยก็เลยทำให้ติดต่อโรงพยาบาลแล้วก็ขอยื่นเรื่องว่าเออเราเป็นแบบนี้ตรวจทีนี้สิ่งที่เขาก็ไม่ได้รับทันทีนะแม่ดอยต้องบอกก่อนคือเนื่องจากว่าเรามีแค่ผลตรวจว่าเราเป็นเนาะผลแลบสิ่งที่ต้องไปทำต่อค่ะก็คือต้องไปเอ็กซเรย์ต่อว่าเออแล้วมันอยู่ระดับไหนกลายเป็นว่าพอไปเอ็กซเรย์ก็คือลงปอดแล้วลงปอดแล้วก็คือพูดง่ายๆคือกลุ่มเหลืองละประมาณนี้เรายังมั่นใจว่าเราเขียวมาตลอดไงดอยเออเนี่ยถามเหมือนกันว่าสมมติพอเรารู้ว่าเราไปโรงพยาบาลเรารู้ว่าเราติดคนที่จะพิจารณาเราที่เรารู้กันเนาะมีเขียวเหลืองแดงคุณหมอหรือพยาบาลจะ
ดูเกณฑ์ตรงนี้จากการที่เขาเอ็กซเรย์ปอดว่าเชื้อมันลงปอดแล้วหรือยังใช่ไหมคะหมอมีส่วนค่ะเท่าที่คุยกับคุณหมอนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละโรงพยาบาลหรือแต่ละคุณหมอแต่ละท่านอาจจะมีเกณฑ์พิจารณาแล้วแต่ใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าของป้าปอยเนี่ยก็คือว่าพอได้ผลปุ๊บก็คือขอเอ็กซเรย์พอลงปอดปุ๊บคุณหมอและพยาบาลทราบจากการพูดคุยก็คือว่าป้าปอยเริ่มมีอาการไอและเจ็บหน้าอกนิดนะไม่ได้ไอแล้วแบบโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรขนาดนั้นแล้วก็เริ่มมีอาการหอบเหนื่อยก็คือเพลียหอบเหนื่อยตอนแรกเราเข้าใจว่าเพลียหอบเหนื่อยมันมาจากแบบพิษไข้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วแบบอ้าวไม่ใช่หรอก็เลยอยู่ในกลุ่มนี้ก็เลยได้โรงพยาบาลได้เตียงพอดีก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะว่าอีกท่านนึงที่เพิ่งรักษาเขาออกพอดีก็เลยได้เพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์พิจารณาอยู่ค่ะเช่นกลุ่มที่ไม่มีอาการติดนะไม่มีอาการสีเขียวก็จะพิจารณาให้อยู่โรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทอลเนาะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มนี้ถ้ากลุ่มสีเหลืองปุ๊บอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาทุกสีคุณหมอพิจารณาหมดค่ะเคยจะบอกว่าเอ้ยไปอยู่ตรงไหนหมอไม่ดูเชื่อป้าปอยเถอะหมอดูแลกลุ่มสีเหลืองเนี่ยหมอก็จะพิจารณาว่าเอ้ยกำลังจะแบบไม่ไหวละไปเข้าไปรักษาตัวซิอย่างเงี้ยค่ะแต่สีแดงยังไงก็ต้องเข้าเนาะคือเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะใดๆก็แล้วแต่นั่นแหละคือเกณฑ์พิจารณารวมถึงคนที่รักษาหายแล้วอย่างป้าปอยบอกอะค่ะรักษาหายแล้วจำเป็นจะต้องกักตัวและดูอาการอีก14วันก็อาจจะย้ายจากในห้องโรงพยาบาลลงมาอยู่โรงพยาบาลสนามหรือไปอยู่ฮอสพิทอลประมาณเนี้ยค่ะสำหรับที่เราจะดูว่าเราเป็นคนไข้สีเขียวสีเหลืองสีแดงอย่างที่ป้าปอยบอกก็คือต้องให้คุณหมอกับพยาบาลเป็นคนวินิจฉัยเนาะซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าด้วยสถานการณ์เตียงเต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ของผู้ป่วยสีเขียวก็จะสามารถทำโฮมไอโซเลชันได้และตอนนี้ก็คือมีคอมมูนิตี้ไอโซเลชันด้วยก็คือโรงพยาบาลสนามในชุมชนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนในชุมชนบางชุมชนอะมีคนติดจำนวนมากก็ทำโฮมไอโซเลชันด้วยถ้าสำหรับคนที่สะดวกที่จะทำหรือถ้าติดกันเป็นจำนวนมากตอนนี้ก็คือกรมควบคุมโรคก็เป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเรียกว่ามันเป็นการช่วยเหลือการแบ่งเบาภาระของคุณหมอและพยาบาลตรงนี้ค่ะก็จะมียาเข้าไปมีอุปกรณ์เพื่อช่วยให้แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าแม้ว่าเราจะทำโฮมไอโซเลชันมันก็ต้องสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องใช่ไหมป้าบอยใช่ว่าเราเข้าเกณฑ์เหลืองแดงแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอาการคุณไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกำลังจะก้าวเข้าสู่สีเหลืองแดงอย่างเงี้ยก็ต้องรีบติดต่อโรงพยาบาลโดยด่วนใช่ใช่ทีนี้เราได้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวได้จริงๆแล้วอะค่ะตอนที่ป้าปอยรักษาตัวกลับมาแล้วคุณหมอก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆเอ้ยถ้าคุณอยู่ในกลุ่มสีเขียวแล้วสามารถ HI ได้ที่บ้านก็คือ home isolation ที่บ้านได้อย่างเงี้ยแล้วก็หมอจะโทรหาตลอดนะคะคุณหมอจะถูกคุณหมอจะโทรหาทุกวันนะคะสำหรับคนที่แบบเอ้ยคุณหมอรับทราบหรือว่าไปตรวจไปสวอปมาแล้วเป็นได้ผลแล็บมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นป้าปอยคิดว่าอย่างที่บอกอะคุณหมออยากรักษาคือคุณหมอห่วงทุกคนเลยอะคือคุณหมอยังพูดเลยแบบเอ้ยถ้ารับคนไข้ได้มากกว่านี้คือแบบยินดีมากเลยแต่แบบโอ้ด้วยเนาะทรัพยากรที่มีจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มสีเขียวไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวจริงๆค่ะค่ะตามอาการก็เดี๋ยวให้ป้าปอยเล่าถึงตอนพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วอยากรู้อันนี้อยากรู้ไม่ได้อยากเจออยากรู้ว่าฉันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหม14วันนั้นน่ะมันเป็นอย่างไรบ้างมันมียังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะป้าปอยรักษาตัวอยู่10 วันตามเกณฑ์ก็คือว่าคุณหมอบอกนะอันนี้จากคุณหมอคือบางคนก็อาจจะสั้นกว่านานบางคนก็อาจจะนานกว่านานด้วยระยะเวลาแล้วก็ความรุนแรงของเชื้อของป้าปอยก็10วันนะคะเข้าไปปุ๊บเจาะเลือดใดๆเอ็กซเรย์ต่ออีกคือตามระบบนะคะพอทราบผลปุ๊บสิ่งที่ได้ก่อนก็คือฟาวิพิราเวียมาเลย9เม็ดมาเลย9เม็ดแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ชอบกินยาเม็ดนะไม่ด้วยเราก็บอกกันกิน9เม็ดเป็นอะไรที่ทรมานพอสมควรสำหรับเรานะแต่โอเคสุขภาพมาก่อน9เม็ดนะคะแล้วก็ป้าปออยู่ในโรงพยาบาลอ่ะต้องเขาเรียกว่าอะไรคุณพยาบาลคุณหมอจะมาเกือบทุกวันนะคะคุณพยาบาลจะเข้ามาทุกวันเพื่อจะมาให้ยาฆ่าเชื้อเราเป็นกระบอกเป็นน้ำเนาะให้ยาฆ่าเชื้อทั้งสายนะคะแต่ในระหว่างนั้นก็จะมีการเอาอาหารมาให้ตามปกติของการนอนโรงพยาบาลแต่ที่เด็ดมากก็คือว่าคุณพยาบาลผู้แสนน่ารักจะไม่เข้ามาก็คือจะวางไว้ที่หน้าห้องแล้วก็เคาะประตูเรียกตามเวลา9 โมงเอายามาวางเอาอาหารมาวางเคาะเนี้ยเราจะรู้
เที่ยงก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเข้าใจว่าตัวคุณพยาบาลเองหรือนโยบายของพยาบาลเอาพูดตรงเขาต้องดูแลคุณพยาบาลไม่ให้ป่วยถูกปะเนาะไม่ให้ป่วยไม่งั้นใครจะดูแลคนไข้ที่เหลือต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจมากเลยก็เลยทำให้เราต้องเป็นคนเดินออกไปเอาของมาเองอันนี้จากประสบการณ์ตรงขออนุญาตแชร์ก็คือว่าจากเตียงนอนไปถึงประตูสามเมตรสามเมตรแม่ดอยป้าปอยต้องเดินหยุดเพราะว่ามันเหนื่อยอ่ะมันคืออันนี้พูดจริงเลยว่ามันเหนื่อยบางคนเอ้ยเวอร์ไปหรือเปล่าคนที่เคยเป็นแล้วไม่มีอาการนี้อาจจะบอกเฮ้ยเวอร์ไปหรือเปล่าหรือคนที่ไม่เป็นอาจจะแบบไม่เข้าใจคือมันเหนื่อยจริงๆนะคือมันไม่ได้เหนื่อยแบบขึ้นบันไดหรือวิ่งหอบแหกแต่มันรู้สึกว่าอยู่เฉยๆก็หายใจไม่เต็มปอดก็เลยต้องเดินหยุดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาอาหารเข้ามาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้องกินยาใดๆอยู่ในห้องแต่การอยู่ในห้องอ่ะเราไม่ได้คนป่วยที่มีสายน้ำเกลือตลอดเวลานะเรายังสามารถเดินเหินเข้าห้องน้ำเองอาบน้ำแปรงฟันทุกอย่างทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติเหมือนเดิมซึ่งคุณหมอก็บอกเหมือนกันว่าการพยายามเดินเพื่อให้ปอดทำงานดีขึ้นอ่ะมันโอเคเพราะว่าตอนที่ป้าปอยไปป้าปอยวัดออกซิเจนที่นิ้วนะคะที่นิ้วกลางวัดได้ยังไม่ถึง95เลยอยู่ที่91 92ซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะมีปอดแล้วจริงๆแล้วก็เราอาจจะเป็นคนแบบยังไงอะหายใจไม่เต็มที่อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าแล้วก็ไปบวกกับอาการนะคะแล้วก็พอได้ยาได้รับการรักษาในช่วง 2-3 วันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับยิ่งตอนนอนคว่ำเราต้องนอนคว่ำนะแม่ดอยในช่วงวันแรกต้องนอนคว่ำตอนนอนคว่ำเนี่ยต้องขอหมอนเพิ่มกดเรียกว่าคุณพยาบาลขารบกวนจริงๆขอหมอนเพิ่มเพราะว่านอนคว่ำเนี่ยทุกอย่างมันราบมันมีหมอนหน้าหมอนนอนปกติแต่ว่าช่วงตัวมันไม่สบายแต่ว่านอนคว่ำไม่ใช่นอนคว่ำ8ชั่วโมงอย่างนั้นไม่ใช่นะคะก็คือนอนคว่ำอย่างเงี้ยอ่ะ3ชั่วโมงมีหมอนรองหน่อยเปลี่ยนเป็นนอนตะแคงซ้ายเปลี่ยนเป็นนอนตะแคงขวาหรือไม่ก็นอนแบบเอ็นตัวเหมือนช่วงเราท้องอ่ะแม่ดอยช่วงเราท้องเราจะนอนเอ็นตัวเนาะเรานอนได้ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับไปนอนคว่ำอีกสลับกัน 2-3 ชั่วโมงก็เหมือนหลับๆตื่นๆแต่โอเคแต่รู้สึกว่ามันดีขึ้นตามลำดับจริงๆค่ะแสดงว่าพอเข้าไปปุ๊บก็คือต้องนอนคว่ำก่อนเพราะว่าของป้าปอยคือเชื้อมันลงปอดบางส่วนแล้วเพื่อไม่ให้มันลงเพิ่มใช่ไหมการนอนคว่ำคือไม่ให้หายใจได้สะดวกเพื่อให้หายใจได้เต็มที่ในขณะที่ปอดเนี่ยก็จะได้รับยาไงแม่ดอยเข้ามาช่วยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือเท่าที่ทราบที่คุณหมอคุยกับเรานะเป็นคุณหมอแบบที่น่ารักมากเขาก็จะอธิบายเลยนะว่านอนคว่ำเพื่อให้หายใจสะดวกเพราะถ้านอนคว่ำเนี่ยมันจะทำให้ปอดเราทำงานได้ดีกว่าได้ดีขึ้นเรียกว่า10กว่าวันเนาะ13วันอาการดีขึ้นตามลำดับเรื่อยๆอาการดีขึ้นตามลำดับเลยแม่ดอยอย่างที่บอกคือเราสังเกตอาการเลยว่าสัก3วันเนี่ยอาการไอหายเลยก็คือก็กินยาด้วยอ่ะถูกไหมกินยาด้วยอะไรด้วยได้นอนเต็มที่ใช้คำว่าได้นอนเต็มที่ด้วยพูดแบบนี้เจ้านายจะรู้ไหมเหมือนเราไม่ได้นอน แอบแซวแอบแซวได้การดูแลที่ดีด้วยเรียกได้ว่าถูกกับยาแหละป้าปอยว่าเราอาจจะเป็นการรักษาที่ค่อนข้างไวและทันท่วงทีอะค่ะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดำเนินหน้าหรือว่าหายได้ค่อนข้างดีมากค่ะก็ใช้เวลา10วันเหมือนกันทีนี้ถามแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างพอป้าปอยติดแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐบาลนะคะก็ตามระบบระเบียบนะต้องใช้คำนี้นะคะเป็นไปตามระบบระเบียบเราใดๆก็แล้วแต่ทั้งสองท่านเนี่ยไม่ลงปอดถือว่าโชคดีไม่ลงปอดแต่ว่าเราห่วงไงด้วยความที่เขาอายุ60อัพกันแล้วคุณพ่อจะ70แล้วค่ะคุณแม่ก็แบบตามมาติดๆอย่างเงี้ยค่ะวิ่งเปรี้ยวแข่งกันมาเลยรู้แค่ว่ามีเชื้อติดแต่ที่ทำให้เราประหลาดใจแล้วเรารู้สึกอิจฉาเล็กๆคือคุณพ่อรักษาแค่5วันเชื้อตายค่ะคือเป็นคนที่แข็งแรงมากจนเรามีความรู้สึกว่าไปแข็งแรงมาจากไหนทั้งที่แบบฉันลูกสาวที่อ่อนกว่ามากยัง10วันเลยทำไมเธอคุณพ่อเธอ5วันเองเนี่ยค่ะส่วนคุณแม่ก็อยู่โรงพยาบาลสนามนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันไม่ได้ลงปอดแต่คุณหมอก็ยังเป็นห่วงเรื่องอาการเหนื่อยก็เลยยังอยากให้อยู่แต่เชื้อเนี่ยตายตั้งแต่วันที่5เหมือนคุณพ่อเป๊ะแสดงว่าพอจะฟังจากข้อมูลที่ป้าปอยเป็นแล้วก็ที่คุณหมอเนาะนี่เราเจอคุณหมอจริงๆเขาปล่อยมาเล่าให้เราฟังว่ามัน14วันนี่มันคือถ้าสมมติว่าวันแรกที่เรารู้อะ
ในช่วงวันที่1ถึงวันที่5ถ้ามันไม่ลงปอดมันก็คือจะดีขึ้นซึ่งมันก็คือเคสของคุณพ่อคุณแม่ว่าปอยใช่ไหมคะที่พอไม่ลงปอดเขาอาการเขาก็จะดีขึ้นเลยอะไรอย่างนี้ป้าปอยคิดใช่ใช่ป้าปอยคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเช่นเหมือนเอาตรงๆถ้ารู้เร็วรักษาเร็วอะถูกป่ะแน่นอนเอาอย่างเงี้ยใช้คำนี้แล้วกันรู้เร็วเข้ากระบวนการรักษาเร็วป้าปอยคิดว่าเฮ้ยพวกเราโอเคแน่นอนพวกเราไม่มีปัญหาแต่จะ5วันเจ็ดวันหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยบอกไม่ได้แต่บังเอิญว่าพ่อแม่ของป้าปอเนี่ย5วันไปตรวจอีกทีคือเชื้อตายแล้วเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของแต่ละคนที่สมมติเอ้ยเป็นสีเขียวไม่แสดงอาการเลยไม่ลงปอดด้วยแล้วเชื้อฉันตายเมื่อไหร่5วันแน่นอนเลยอาจจะไม่ใช่เกณฑ์นะแม่ดอเพราะฉะนั้นนะคุยกับคุณหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยโทรมาทุกวันอยู่โรงพยาบาลสนามคุณหมอก็วิดีโอคอลมานะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงเลยค่ะโอเคก็เรียกว่าต้องได้ข้อมูลนี่คือฟังแล้วฟังอีกก็ยังรู้สึกว่าพอถึงจุดนึงเราจะรับมือกับมันได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าติดมันก็คือมีคนข้างหลังเราอย่างเงี้ยอยากให้พลอยสรุปกับเรานิดนึงว่าแบบเป็นพอรู้ว่าติดอ่ะมันต้องรับมือกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนติดแต่เอาตรงนะป้าปอยรู้เลยว่าทุกคนตกใจและกลัวกลัวอาจจะกลัวเพราะว่าโอระบาดเร็วกลัวจากข่าวกลัวจากความไม่รู้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรู้ก่อนว่าติดปุ๊บมีสตินะคะมีสตินะคะอย่างแรกมีสติแล้วคิดเลยว่าตอนที่เราติดอะเราอยู่กับใครเราอยู่กับใครว่าเราอยู่กับใครเตือนบอกให้ทุกคนไปตรวจก่อนเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเนาะเราไม่อยากให้เอ้ยมันแสดงอาการออกมาแล้วรักษาช้าไปบอกทุกคนเลยเสร็จแล้วก็บอกไปถึงคนรอบข้างหลังจากนั้นถ้ามีเขาเรียกอะไรถ้ามีเบอร์ของศูนย์ต่างๆมีอยู่แล้วไม่ใช่ถ้ามีเบอร์ของศูนย์ต่างๆโรงพยาบาลใดๆโทรเลยค่ะอย่าหยุด คือด้วยความที่เราก็ไม่ได้ตระหนกนะแต่อย่าหยุดคือต้องมีสักหน่วยงานหนึ่งที่รับทราบว่าเราติดแล้วมาช่วยรักษาเรานะคะประสานโรงพยาบาลสนามฮอสพิทัลใดๆก็แล้วแต่ยังไงอ่ะต้องเอาผลตรวจไปด้วยนะผลตรวจจากแลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปด้วยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือว่าทำใจเย็นๆแล้วก็รักษาทำตามคำแนะนำของคุณหมอเลยอันเนี้ยจะเวิร์กมากเพราะว่ายังไงคุณหมอไม่ทิ้งเราอะบอกเลยคือคุณหมอกับพยาบาลไม่ทิ้งจริงๆแล้วอีกสิ่งนึงที่ประสบการณ์ตรงครั้งนี้ให้ไว้กับป้าปอยเลยนะและคิดว่าเป็นกับหลายคนเลยแหละคือประกันสุขภาพมีเถอะค่ะประกันเข้าหรือเปล่าคะประกันควรจะเข้านะคะคือขออนุญาตพูดตรงๆเลยจากประสบการณ์เนาะว่าพอเป็นแบบนี้ค่ะด้วยโรคที่เอาจริงๆด้วยโรคที่ทุกคนสามารถเป็นได้ทุกคนเลยอะตอนนี้แล้วก็จากหลายๆข่าวที่เราทราบมาจากอะไรก็แล้วแต่หรือแม้จากประสบการณ์ตรงของพ่อปอยอะประกันสุขภาพสำคัญมากนะคะถ้ายังไหวอยากให้มีค่ะอยากให้เลือกตัวเด็ดๆอยากให้เลือกใดๆก็แล้วแต่เข้ามาดูแลชีวิตทุกคนในครอบครัวเพราะว่าแบบช่วยได้มากเลยช่วยได้มากจริงๆคือ3คนพ่อแม่ลูกที่บ้านปะปอนี่คือแบบขอบคุณค่ะต้องใช้คำนี้นะคะอันนี้อยากจะเพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดนึงพอดีได้ไปคุยกับคุณหมอสูงมาค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็แอบ PR นิดนึงเดี๋ยวเราจะมีพอดแคสต์40สัปดาห์ของคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ฟังเทปนี้อยู่แล้วบอกว่าเอ้ยช่วงนี้อยากจะฟังข้อมูลอะไรเงี้ยเรากำลังเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวพอดแคสต์40สัปดาห์ให้เรื่องข้อมูลนะมันมีเรื่องนึงที่คุณหมอสูงเขาบอกเลยว่า1ในช่วงสถานการณ์แบบนี้คุณแม่ท้องต้องฉีดวัคซีนนะคะคือคุณหมอพูดเลยว่าการได้รับวัคซีนในช่วงนี้มันดีกว่าการที่คุณจะไปติดแล้วเกิดผลกระทบหรืออะไรกับลูกเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากถ้าคุณแม่ติดก็คืออาจจะกระทบกับลูกในครรภ์ได้นะคะการที่จะอีกอันนึงคือถ้าติดแล้วอะค่ะต้องรีบประสานโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลที่ให้เร็วที่สุดนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรขึ้นไว้ให้น้องป้าปอยว่าคุณพ่อคุณแม่จะสามารถโทรไปที่เบอร์ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่คุณผู้สูงอายุคุณแม่ท้องแล้วก็เด็กเล็กอะค่ะควรจะต้องได้รับการดูแลจากคุณหมอก่อน
ือให้คุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยว่าคุณสามารถทำ home isolation ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณหมอซูของเราก็ย้ำว่าคุณแม่ท้องและเด็กเล็กไม่ควรจะทำ home isolation อยู่ในสายเดียวก็ได้ให้มันอยู่ในสายตาหมอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบอย่างที่บอกว่าเชื้อมันเร็วมันลงปอดได้เร็วถ้าอยู่ในการดูแลของคุณหมอก็จะทำให้อาการดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เราหายแล้วตอนนี้หายแล้วหายแล้วเป็นอย่างอาการมันเป็นไงบ้างคนที่หายแล้วเพราะเขาบอกว่าหายแล้วหนึ่งคือนะติดได้อีกเนาะมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นแบบว่าโอ้ฉันมีกรอบป้องกันฉันหายแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนะจ๊ะใช่ตอนนี้อาการดีขึ้นยังคะหายใจหายคอได้ดีขึ้นยังตอนนี้อาการดีขึ้นมากค่ะเกือบใช้คำว่าเกือบ 100% ทั้งที่ก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วเนาะถามว่าทำไมเกือบ 100% มันจะมี2 อย่างที่ป้าปอยังเป็นอยู่ก็คือว่าตอนนี้การรับรสเพี้ยนเลยก็เพี้ยนไม่น้อยคือแบบเราด้วยความที่เราเป็นคนแบบชอบกินอาหารแซ่บอะแล้วเราพอเราแบบไม่แซ่บเหมือนเดิมไม่แซ่บเหมือนเดิมคือพอกินมะนาวอ่ะบีบมะนาวเลยหรือกินอาหารรสเปรี้ยวอะมันจะกลายเป็นรสขมตอนนี้ก็ยังเป็นตอนนี้ยังเป็นอยู่ค่ะตอนนี้ยังเป็นอยู่แล้วมันเดินได้ค่ะเป็นอยู่มันจะหายไหมหายค่ะหายค่ะคือมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะได้ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นถ้าเทียบกับวันที่รักษาหายแล้วกลับบ้านเนาะตอนนี้ดีขึ้นกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นน่ะขมคือขมเลยแม่ดอยขมแบบเหมือนเรากินมันไม่ขมแบบกินมะระหรือซุปมะระด้วยนะมันขมในปากแบบแปลกๆเราก็บอกไม่ถูกนะคะลิ้นจะเพี้ยนแล้วก็มันเพี้ยนถึงขั้นที่เวลาเรากินเผ็ดเราจะรู้สึกเผ็ดร้อนในปากถูกไหมแล้วในคอรู้สึกแค่ว่าแสบแสบคือแสดงว่าของป้าปอยเป็นคือเปรี้ยวคือขมเปรี้ยวคือขมไม่รู้สึกเผ็ดแต่มันร้อนรู้สึกแสบเหมือนแบบอ๋อเหมือนแบบเอาเหมือนตอนที่เราเอาอะไรแสบๆมาทาปากอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเผ็ดร้อนในแบบที่รสชาติก่อนหน้านี้คือมันบอกไม่ถูกนะแม่ดอนแล้วก็ที่ยังเป็นอยู่ก็คืออาการเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ค่อยเป็นละค่ะหอบเหนื่อยหอบธรรมดาเนี่ยไม่เป็นแล้วแต่จะมีความรู้สึกเหนื่อยเคลียจะมีความรู้สึกคืออยู่ๆก็แบบทั้งที่เรา work from home ธรรมดานะวันที่ไม่เครียดวันที่งานไม่เยอะด้วยซ้ำไปอุ๊ยแอบพูดอย่างนี้แล้วเราแบบจะยังไงมั้ยก็ไม่รอละไม่รอละวันไหนที่เราทำงานเบาๆเอานี้ละกันเรารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีถามคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะว่ามีอาการเหมือนกันไหมอันนั้นก็จะไม่มีเลยดีขึ้น 100% นี่งงมากคือกลายเป็นว่ารักษาหายก่อนลูกแล้วก็อาการไม่ทําอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพอเชื้อไม่ลงปอดเนาะพอไม่ลงปอดมันก็เลยยังอยู่รักษาง่ายหรือรักษาดูแลแล้วดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ทีนี้ใช่มีญาติเพื่อนคุณพ่อเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าเขาไอสูงอายุแล้วนะแล้วเขาติดโควิดเขาก็ไม่มีอาการรุนแรงพอเขารู้ว่าเขาติดก็ทำโฮมไอโซเลชันระหว่างที่รอแอดมิดโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเขาจะให้คิวเราว่าอาทิตย์หน้าเตียงถึงจะว่างอันนี้ประสบการณ์จากเพื่อนคุณพ่อนะเดี๋ยวค่อยมาอาทิตย์หน้าระหว่างเนี้ยเราก็ใช้อย่างที่บอกคือที่ทุกคนรู้สมุนไพรอะไรต่างๆแล้วก็ดูแลตัวเองใช้สมุนไพรออกกำลังกายเบาๆเท่าที่เราทำได้เดินไปเดินมาถ้ามีไข้ก็กินยารักษาตัวเองตามอาการปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาลอาการมันดีขึ้นในระยะเวลาตั้งแต่วันที่เขารู้ว่าวันที่เขาติดวันที่หนึ่งเขาก็ดูแลตัวเองแยกตัวเองออกมาทำอะไรใดๆเหมือนที่เรารู้กันนะคะเหมือนลิสต์ที่เรารู้กันเลยอาการดีขึ้นไม่ลงปอดแล้วแล้วก็คือก็ต้องแอดมิดเพื่อดูอาการเพราะเขาเป็นผู้สูงอายุแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอเคเป็นกลับมาตั้งสติของตัวเองให้ดีแม้ว่าเราจะมีลูกหรือแม้ว่าเราจะท้องอะไรใช่ใช่ไม่มีห้องไม่มีโรงพยาบาลดูแลตัวเองเป็นไข้กินยาเป็นหวัดก็ทำร่างกายให้อบอุ่นมีเสมหะก็กินยาละลายเสมหะซึ่งเดี๋ยวนี้ในโซเชียลอย่างที่บอกว่าที่เขาแชร์กันนั่นคือหรือในเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคหรือว่าสปสช.อะไรต่างๆเขาก็ให้ข้อมูลเลยว่าการดูแลเราในเบื้องต้นเราไม่ตกใจเนาะมันจะทำให้เราผ่านพ้นอาการแล้วก็ประคับประคองตัวเองไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆใช่ใช่อันนี้สำคัญก็คือว่าทุกคนถ้าเป็นแล้วมีสติแล้วก็รักษาตามขั้นตอนอาจจะมีต้องมีคุณหมอพยาบาลหรือเป็นคนให้คำปรึกษาให้ขั้นตอนการดูแลที่ถูกต้องอะค่ะ
พ่อบอยเชื่อว่ายังไงก็หายยกเว้นจริงๆนะในกรณีที่ติดเชื้อรุนแรงจริงๆนะคะอันนั้นต้องแบบต้องช่วยกันเต็มที่เลยแหละคุณหมอพยาบาลต้องมาเลยแหละแล้วเราก็อย่างพูดกันมาตลอดคลิปคือเชื่อเถอะคุณหมอพยาบาลคือเต็มร้อยเกินร้อยอ่ะแม่ดอยเชื่อสิและในฐานะที่ป้าปอยก็ติดมาแล้วผ่านมาแล้วแล้วดีขึ้นแล้วตอนนี้นะคะสิ่งที่อยากฝากกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกครอบครัวเลยก็คือว่าดูแลตัวเองขั้นสุดใช้คำว่าขั้นสุดนะคะเพราะว่าการระบาดของเชื้อยังมีอยู่สิ่งที่เราทำคือเราอย่ากลัวค่ะแต่ต้องสามารถปรับตัวอยู่กับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนซึ่งป้าปอยเชื่อว่าเดี๋ยวเรากำลังจะพัฒนาให้ดีขึ้นสังคมเราบ้านเราเนี่ยกำลังช่วยพัฒนาเรื่องนี้ให้ดีขึ้นทั้งเรื่องของการรักษาเนาะเรื่องของการดูแลกันเองหรือเรื่องของการปรับตัวเพื่อให้อยู่กับโรคเนี้ยหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ค่ะแม่ดอยใช่คือได้ว่าถึงตอนนี้เราต้องยอมรับและอยู่กับมันแหละแล้วเราเชื่อว่าทุกบ้านทุกคนเลยเรามี how to ในการอยู่กับโควิดแล้วนะอันนี้ไม่ได้ชมแบบคือแบบมันคือความจริงเรามี how to ในการที่เราออกไปข้างนอกเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเราต้องยังไง how to ต่างๆเหล่านี้มันแน่นปึกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ทำมันในระดับที่เข้มข้นต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ไม่รู้มันจะมีโรคถ้าเราเชื่อว่าถ้ามันไม่มีโควิดเนี่ยมันก็มีโรคอื่นเข้ามาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวเลยค่ะเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปกันให้ได้อย่างมีสติกันที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะคะแล้วก็หวังว่าอิชชูนี้ค่ะจะเป็นความรู้ให้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่าเราแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากป้าปอยอะไรเงี้ยค่ะมาแชร์มาเล่าในวันนี้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันล่าเริงไปหรือเปล่ามันหัวเราะอะไรไปหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่เพื่อนเป็นอะไรเงี้ยหรือคนเป็นเราเครียดกันอยู่แล้วค่ะแต่เราผ่านมาได้เพราะว่าเราประคับประคองกันโดยสถานการณ์นี้เราต้องใช้สติแล้วก็ประคับประคองกันไปดูแลหน้างานให้มันดีอะไรเงี้ยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่อาจจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้ผลกระทบจากการที่เราเป็นหรือผลกระทบจากเศรษฐกิจต่างๆค่ะก็สู้ๆไปด้วยกันค่ะสู้ๆค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ